Intel Core i9-9900KS CPU ที่แรงที่สุดของ Intel เปิดตัวมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเพิ่งได้ขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่คุณผู้ชมไม่รู้จำกันได้ไหมนะครับเพราะว่า Intel เนี่ยเปิดตัวนะครับเจ้า Core i9-9900KS Special Edition ครับเป็นรุ่นพิเศษที่ Boost Clockให้แตะระดับ5กิกะเฮิรตซ์เข้าไปนะครับเปิดตัวไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมครับแต่มีปัญหาเรื่องของการผลิตที่ทำให้ล่าช้าจนเพิ่งวางจำหน่ายจริงๆได้เมื่อตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น CPU Desktop ที่แรงที่สุดของ Intel ในท้องตลาดเลยตอนนี้ wow. ซึ่งถ้านับเป็นยุคของตัวระดับการผลิต14นาโนเมตรตัวนี้คือตัวแรงสุดของ14นาโนเมตรแล้วนะครับ 9900KS นะครับเป็น CPU 8แกนนะครับ8คอร์จำลองเทรดได้16เทรดนะครับคล็อกพื้นฐานสปีดคล็อกปกติของเขาจะอยู่ที่4กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทำเทอร์โบบูสต์ขึ้นไปได้สูงสุดถึง5กิกะเฮิรตซ์นี่ทั้ง8แกนเลยโอ้นะฮะถือว่ามีความแรงแบบล้นเหลือนะฮะแรงเหลือล้นทนเหลือหลายนั่นมันน้ำมันเครื่องเวลอยไม่ใช่ก็มีค่าเฉลี่ยไฟนะครับหรือเขาเรียกอะไรไม่รู้ผมเรียกไม่ถูกค่า TDP อ่ะนะฮะอยู่ที่127วัตต์นะครับแล้วก็ราคาเปิดมาเนี่ยถือว่าไม่แพงเอื้อมถึงปกติเมื่อก่อน CPU เขาจะมีรุ่น Extreme Edition ซึ่งมันจะราคาแพงมากเราไม่เคยเอื้อมถึงเลยเฉพาะ CPU 25,000 33,000 เนี่ยโอ้โหไปไม่ถึงครับประกอบคอมยังไงก็ไปไม่ถึงถ้า CPU อยู่สักประมาณหมื่นกว่าอย่างตัวนี้เนี่ย 9900KS นะฮะ Core i9 นี่นะครับเปิดราคามาที่เมืองนอก513ดอลลาร์ถ้าคุณอัตราแลกเปลี่ยนมัน 15,500 บาทใช่ไหมแต่พอมาเมืองไทยมันมีเรื่องของภาษีนิดหน่อยราคาที่ขายในประเทศไทยตอนนี้ที่ JB มีขายแล้วนะครับไปเช็คราคามาเขาบอกว่าราคาอยู่ที่ประมาณ 18,900 บาทคือถ้า CPU ระดับท็อปสุดราคาหมื่นกว่าหมื่นกลางๆหรือหมื่นปลายๆแบบนี้การประกอบเครื่องคอมเพื่อที่ต้องการเอาไปใช้ในเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์จริงๆนะครับน่าจะคุ้มค่าแล้วก็น่าจะเอื้อมถึงเป็นระดับราคาที่ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นคือตัวนี้นะครับถ้าน้องๆเงินเหลือจะประกอบไปเล่นเกมไม่ว่าถือว่าไม่ผิดแต่ถ้าถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นครับเกมมันไม่ได้ประมวลผลแบบรุนแรงขนาดนั้นมันไม่ได้ใช้ CPU เยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเอามาใช้งานที่แบบต้องการเพอร์ฟอร์มานซ์จริงๆอย่างเช่นตัดต่อวิดีโอระดับ 4K นะฮะหรือเอามาทำกราฟิกเอามาทำ3มิติเอามาเรนเดอร์เอามาขึ้นรูปงานอะไรเงี้ยโอ้อันเนี้ยคุ้มค่าเลยเพราะว่ามันได้ใช้สปีด CPU คุ้มมากดันขึ้นไป5 GHz ทั้ง8แกนนะโอ้โหตัวเนี้ยผมว่านะประกอบออกมานะสมมติใส่เครื่องแบบไม่ได้ใส่ลูกเล่นไม่ได้ใส่ของเล่นเยอะนะเอาเฉพาะของจำเป็นเนี่ยประกอบเสร็จออกมาเป็นเครื่อง PC ในระดับสักประมาณ 50,000 ถึง 60,000 บาทต่อเครื่องนะไม่รวมจอนะผมถือว่าเอามาทำงานหนักๆนี่คุ้มเลย yeah. ผมอ่านข่าวนี้จากบล็อกนั้นนะครับแล้วก็ด้านล่างมีคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่านคอมเมนต์แล้วสนุกดีครับเขาบอกว่าที่ Intel Core i9 ตัวนี้ราคาขนาดนี้ได้เนี่ยต้องขอขอบคุณ Ryzen ขอบคุณ AMD Ryzen ที่มาตีตลาดจนกระทั่งทำให้ CPU Intel นั้นราคาไม่แพงอย่างที่คิดแล้วนะครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะขำดีครับกับอีกคนนึงครับอีกคอมเมนต์นึงบอกว่าอ่านจากหลายคอมเมนต์แล้วน่าจะจริง 9900K ล็อตหลังๆ ลากได้ไม่เยอะแล้วเพราะว่าเอา CPU ไปปรับขายเป็นรุ่น KS หมดอุ๊ยโหอันนี้ต้องอธิบายนิดนึงครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าเวลาเขาผลิต CPU ครับสร้างแผ่นเวเฟอร์ที่เป็นทรานซิสเตอร์แผงวงจรหลักโครงสร้างของมันหลักเนี่ยที่เป็นอาร์คิเทคเจอร์ของมันขึ้นมาเนี่ยก่อนที่จะไปตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วเอาไปใส่กับน็อตบิตเซาบิตกับซิสเต็มออนชิปทั้งหมดให้มันกลายเป็น CPU ได้นะใส่แคสใส่อะไรทั้งหมดเนี่ยไอตัวทรานซิสเตอร์ตัวเล็กๆเนี่ยที่ออกมาจากเวเฟอร์เนี่ยมันไม่ได้ถูกแยกผลิตนะว่าตัวนี้คือคอ i7 ตัวนี้คือคอ i9 มันถูกผลิตจากแผ่นเวเฟอร์เดียวกันหมดแล้วเอามาเทสครับเนื่องจากการผลิตมันเป็นการผลิตที่ละเอียดมากๆเพราะฉะนั้นผลิตออกมาได้แล้วในแต่ละช่องของ CPU มันได้ประสิทธิภาพที่ไม่เท่ากันอันนี้ทาง Intel เขาไม่ได้ยืนยันนะแต่ผมมารู้มาว่ามันเป็นแบบนี้ผมก็รู้มาจากคนอื่นอีกทีถ้าไม่ถูกต้องผมขออภัยแต่ผมเคยถามทาง Intel แล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่ปฏิเสธคือเขาบอกว่าไม่มีความเห็นเรื่องนี้นะคือเวลาผลิตออกมาเสร็จปุ๊บเอามาเทสครับว่า CPU ตัวนี้ทำสปีดได้เร็วงั้นตัวนี้เป็น Core i7 อุ้ยตัวนี้เร็วกว่าตัวเมื่อกี้อีกเอาตัวนี้ไปเป็น Core i9 ตัวไหนที่ได้ความเร็วรองลงมามีประสิทธิภาพรองลงมาตัวนี้ก็เป็น Core i5 Core i3 คือมันมาจากเวเฟอร์แผ่นเดียวกันหมดเลยไอ้แผ่นสีทองๆลุ้งๆที่เขาผลิตออกมาได้อะแล้วค่อยมาแยกเกรดอีกทีนึงซึ่งอันนี้
ไม่มีใครยืนยันนะแต่ถามว่าสิ่งที่คุณคนนี้เขาคอมเมนต์ไว้นะครับคุณเรมม่าเนี่ยเขาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเอออย่างนี้นะใครไปซื้อ 9900K ที่ไม่ใช่ KS ตัวนี้นะเอามาลากโอเวอร์คล็อกอาจจะลากได้ไม่เยอะเพราะว่าไอ้ตัวที่ลากได้เยอะๆเนี่ยเอาไปผลิตเป็น KS หมดแล้วเออมันอาจจะจริงของเขาก็ได้เออแม่เรื่องนี้เลยอยากเล่าให้เพิ่มเพราะว่าเชื่อได้ว่าหลายคนไม่เคยได้ยินมันอย่างนี้มาก่อนทุกคนคิดว่าผลิตคอร์ i7 ก็ทำออกมาปั๊มเป็นแผ่นแล้วนี่คือคอร์ i7 ทั้งหมดไม่ใช่ครับในนั้นน่ะมีทั้งคอร์ i7 i5 i3 แผ่นเทียมเซเลรอนอยู่ในนั้นหมดเลยสนับสนุนโดย AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT Gadget คันเทพโดยเทพ Gadget The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech